อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดพะเยาค่ะโอ้ยโกหกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารเขาบอกว่าเจ้าของร้านเป็นคนพะเยาแต่ขายอาหารสิงคโปร์ด้วยนะคุณผู้ชมครับเราไปดูกันว่าจะมีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมนั่นคือเมนูอะไรไปชมครับคุณแขตั้งชื่อว่าอีทพะเยานี่เก๋มากเลยนะแล้วเธอก็เป็นคนพะเยาจริงๆใช่ค่ะเป็นคนพะเยาแต่สามีเธอไม่ใช่สิไม่ใช่ค่ะเป็นคนประเทศอะไรสิงคโปร์ค่ะนี่น่าคุณผู้ชมที่นี่ถึงมีอาหารเหนือกับสิงคโปร์ซึ่งเราก็งงร้านอะไรมีอาหารสิงคโปร์ผสมกับอาหารเหนือแสดงว่าตำรับอาหารเหนือก็เป็นของเธอใช่ค่ะถ้าเป็นอาหารสิงคโปร์ต้องเป็นของดันลิงเธอเนี่ยนาซีลามะข้าวมันใช่ปะข้าวมันกะทิค่ะข้าวมันกะทิใครก็ตามที่ไปเที่ยวมาเลสิงคโปร์อยากชิมนาซีลามะหารับประทานยากมาที่นี่เลยอีทพะเยาแล้วอันนี้ล่ะไก่หมักกะทินะคะไก่ก็หมักกะทิใช่ค่ะเหรอเอาไปทอดค่ะหมักกะทิหรอใช่ค่ะหมักกะทิข้ามคืนค่ะกะทิมันทำให้ไก่นุ่มและอร่อยอย่างนี้แล้วหรอค่ะชามใหญ่เท่ากะละมังนี่อะไรอะเธอข้าวซอยค่ะทำไมข้าวซอยของเธอดูสีสันแดงสวยอย่างนี้ล่ะใช้กะทิอัมพวากับเครื่องแกงกลิ่นของเครื่องแกงกับกลิ่นของกะทิอะมันไปด้วยกันได้นะคุณผู้ชมมันเนียนสวยแล้วมันก็ขึ้นเงาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นกะทิแบบผสมน้ำจงจริงมันเห็นแล้วนะมันแยกชั้นแต่นี่มันยังมีลักษณะเป็นขาวๆของกะทิแบบคั้นเองอย่างนี้แขกฉันขอดูเธอทำชามนี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเคล็ดลับก็คือกะทิอัมพวาค่ะนี่คือสูตรเด็ดของที่ร้านเลยค่ะงั้นเราดูวิธีทำดีกว่าเธอใส่กะทิลงไปก่อนเลยใส่กะทิลงไปก่อนเลยค่ะกะทิที่ดีสีมันจะแบบขาวนวลๆมันไม่ขาวเวอร์ว่าไปนะใช่ค่ะแล้วกะทิสำคัญที่สุดมันก็ไม่ใช่ว่าข้นมากหรือว่าใสมากนะใช่ค่ะแล้วกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นหอมมะพร้าวอ่อนๆเหมือนกะทิคั้นสดนะได้กลิ่นค่ะหอมมากเลยค่ะใส่ไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อน่องใส่เนื้อน่องพอเครื่องแกงมันสุกเราก็ใส่น้ำซุปเนื้อค่ะอ๋อนี่เป็นสต๊อกจากเนื้อเราใส่ลงไปพอจะเสิร์ฟเราก็ใส่กะทิอีกทีนึงใช่ค่ะมีหน้าถึงมีกลิ่นหอมของกะทิพอใส่2จังหวะนะคุณผู้ชมอุ๊ยแขดูสิกะทิมันแตกมันนะเป็นสีแดงส้มสวยมากเลยค่ะใครนะจะบอกว่ากะทิอัมพวาเคี่ยวแล้วไม่แตกมันมันต้องเขียงกันแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเป็นสีแดงอมส้มเลยที่ร้านเราใช้แต่อัมพวานะครับไม่น่าล่ะคนแถวนี้ก็ถึงบอกว่าแถวนี้มีอาหารเหนืออร่อยดูสิร้านสวยแล้วก็ขอบคุณข้าวซอยหอมมากเลยอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหรอพร้อมทานโอ้ตายืนแป๊บเดียวใส่มีกรอบหน่อยไหมไว้ข้างหนึ่งบีบมะนาวใช่ไหมคะเวลาทานก็บีบมะนาวเสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวซอยเนื้อลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาค่ะอร่อยหอมมันกลมกล่อมอย่าลืมนะคะกะทิอัมพวาเห็นไหมคุณผู้ชมสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแขนะคะเจ้าของร้านอีทพะเยานะคุณผู้ชมครับที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์นิสสับมีกิฟต์เซตเป็นผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวาให้มีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับชื่นใจเนาะขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมอาจารย์นิสสับจะชวนคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ